อันนี้ก็เป็นกระดาษอันนั้นเป็นถุงพลาสติกเอ้าทำไมบอกตอนนี้ค่ะเพื่อนๆหรือวันนี้กูจะพาไปแยกขยะแยกขยะใช่ไหมคะมีขยะอะไรบ้างคะมีขวดพลาสติกนี่ค่ะขวดพลาสติกมีแก้วกาแฟแก้วกาแฟไม่มีอะไรอีกมีขยะนี่ด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็มีนี่อ่ะถือโชว์หน่อยอันนี้ด้วยใช่ไหมลูกนี่สามอันเลยค่ะทำไมเราต้องแยกขยะคะเพราะว่าอะไรลูกรวมกันไม่ได้รวมกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะให้ถูกประเภทใช่ไหมค่ะถ้าเป็นขวดพลาสติกเราก็จะได้เอาไปรีไซเคิลใช่ไหมลูกมีอันนี้ด้วยตรงนี้ขวดพลาสติกจะได้เอาไปรีไซเคิลใช้ใหม่ใช่ไหมลูกค่ะแล้วถ้าพวกขยะอย่างเงี้ยขยะทั่วไปอะไปเพ่งเราก็จะได้เอาไปกำจัดถูกวิธีใช่ไหมอันนี้ด้วยอันนั้นเป็นอะไรกระดาษเราก็ต้องแยกทิ้งเป็นกระดาษใช่ไหมลูกใช่กระดาษใสอันนี้ก็เป็นกระดาษอันนั้นเป็นถุงพลาสติกเอ้าทำไมมีไหนอีกมีอันนี้อีกใช่ไหมมีอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวตามปกวุ้นไปดูเลยนะค่ะการแยกขยะดูสีฟ้าสีน้ำเงินคือแก้วกระป๋องโค้กหรือเป็นขวดแต่ถ้าขวดพลาสติกสีเขียวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขยะอื่นๆเช่นซองขนมแก้วกาแฟก็ถึงอย่างนี้นะคะอ่ะคุณเป็นทิ้งถูกประเภทสิอะไรบายเลยเนี่ยก็ขวดทิ้งไหนสีเขียวอันนี้สามารถเอาไปรีไซเคิลได้แต่หยิบมาดูอันนี้ไม่มีประโยชน์ทิ้งสีส้มเลยใช้อะไรล้างคะเจลล้างแต่ฝากไว้อ่านได้มือมาแม่ทำให้ถูกว่าทำเองอ่าได้เลยอ่าถูกันโอเคถูกเลยแม่ถูกไหมใช้สเปรย์อะไรบอกดิโคชาร์ด
ืมกดไลค์กดแชร์ต่อจากไว้ให้กูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในเอพีหน้าค่ะ